ท่านตัดไฟเบอร์เลื่อยวงเดือนเครื่องเจียจิ๊กซอหรือว่าเลื่อยชักเมื่อไหร่อยาก DIY เลือกซื้ออันไหนก่อนดีเริ่มต้นง่ายๆแค่เราเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง P3B และนี่ก็คือช่วง P3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับต้องบอกทุกคนนะเวลาที่เราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าตัดเหล็กใช้เครื่องมืออะไรบางคนก็จะบอกว่าให้ใช้ลูกหมูบางคนบอกให้ใช้เลื่อยชักบางคนบอกให้ใช้แท่นตัดหรือบางคนบอกว่าเพื่อนๆจะใช้จิ๊กซอก็ได้และสุดท้ายเราก็จะงงครับว่าเราจะต้องซื้ออะไรดีต้องบอกทุกคนนะว่าการทำงานช่างหรืองาน DIY ก็ตามนะครับความถนัดในการใช้เครื่องมือแตกต่างกันข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือแตกต่างกันและวัสดุที่เราจะใช้ทำงานก็แตกต่างกันด้วยรวมถึงลักษณะงานแต่ละคนก็ยังแตกต่างกันอีกครับอุปกรณ์ที่ดีสำหรับคนนึงอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนนึงก็ได้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังอยากจะเริ่มทำงาน DIY วันนี้ผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์สำหรับการตัดครับซื้อ Bosch ยังไงก็คุ้มท้ายคลิปวิดีโอมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดรวมๆนะเกี่ยวกับการที่เราจะซื้อเครื่องมือช่างสำหรับคนที่อยากจะ DIY เข้ามาไว้ใช้ในบ้านนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเยอะที่สุดถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่างตลอดที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเล่าให้ทุกคนฟังนิดนึงนะผมเริ่มทำงานช่างงาน DIY ตั้งแต่ผมอายุประมาณ10ขวบนะแรกๆก็ซ่อมจักรยานหรือจักรยานตัวเองประกอบใหม่ทำบ้านต้นไม้หลังบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งสมัยนั้นนะเครื่องมือช่างที่เป็นไฟฟ้าราคามันสูงมากๆและก็มีความอันตรายสูงครับดังนั้นนะผมจึงเริ่มจากเครื่องมือแบบที่แมนนวล นะเลื่อยก็ใช้เลื่อยแบบเงี้ยเลื่อยอย่างเงี้ยสว่านก็ยังไม่ใช้ใช้ค้อนตอกตะปูมาได้จับเครื่องมือช่างที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมีสายจริงๆนะก็อายุประมาณ 18-19 ไปแล้วและจะบอกว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมซื้อนั่นก็คือเลื่อยจิ๊กซอครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าชิ้นแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็คือเลื่อยจิ๊กซอของบอสตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะถ้าใครดูคลิปวิดีโอแบบเวลาผมDIY เนาะทำภายในรถนะผมก็ยังหยิบเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้มาใช้อยู่อันเนี้ยเสียบปลั๊กให้ดูทนนะใช้งานได้นี่คือใช้มาเกือบ20ปีนะไม่เคยซ่อมสักครั้งเดียวเหตุผลที่ผมซื้อเลื่อยจิ๊กซอเป็นอย่างแรกนะต้องบอกว่าสมัยนั้นอ่ะผมยังไม่เคยใช้เครื่องมือช่างระบบไฟฟ้าเลยสักอย่างเดียวคนเราอ่ะมันไม่เคยใช้อ่ะมันก็จะมีความระวังความกลัวถูกป่ะจากที่พยายามหาข้อมูลมาเท่าที่ทำได้สมัยนั้นคือเลื่อยจิ๊กซออ่ะมันเป็นอุปกรณ์งานช่างที่ค่อนข้างปลอดภัยสูงที่สุดโดยหลักการทำงานเขาอ่ะเขาก็ทำการแบบชักกระบอกขึ้นลงจึ๊กๆๆๆๆๆเนาะเราก็เลือกใบที่เราต้องการเนี่ยใส่ลงไปบอกก่อนสำหรับมือใหม่นะครับเวลาที่เราจะตัดอะไรนะเราต้องเลือกใบตัดให้เหมาะกับวัสดุนั้นๆด้วยทีนี้ในปัจจุบันนะครับถ้าเราเลือกได้นะมีกำลังสักนิดนึงผมก็แนะนำให้ซื้อเลือกจิ๊กซอนะครับแบบที่ใช้แบตเตอรี่ตัวที่ผมได้มาใหม่นะครับก็จะเป็นตัว GST185Li ก็จะอยู่ในกลุ่มเครื่องมือช่าง18โวลต์ของบอสนะครับและส่วนใหญ่นะครับจิ๊กซอนะเราก็มักจะใช้กับงานไม้ครับบอสจริงๆอ่ะเขาจะมีแบ่งเกรดของอุปกรณ์นะครับที่เป็นอะเซสซอรี่ไว้อ่ะ3เกรดตัวเกรดธรรมดาเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็เหมาะกับการใช้งาน DIY เบื้องต้นมีติดบ้านไว้นะครับหรือเอามาทำงานประดิษฐ์ส่วนคนที่ต้องการใช้งานหนักขึ้นเราก็สามารถเลือกใบตัดหรืออุปกรณ์ที่เป็นอะเซสซอรี่ในกลุ่ม Pro Range ของบอสได้ครับแต่ถ้าเกิดแบบใช้งานหนักมากๆเป็นโรงงานเป็นระบบอุตสาหกรรมนะหรืออยากใช้งานยาวๆผมก็แนะนำเป็นกลุ่ม Expert นะครับก็คือแบบว่าใช้ลืมกันไปเลยอุปกรณ์เสริมพวกนี้ในแต่ละรุ่นเขาก็จะมีความพิเศษของเขาเพิ่มมานะครับอย่างตัวนี้ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะการตัดต่างๆนะครับมันก็จะเรียบนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งเสี้ยนแล้วถ้าถามว่าถ้าเราไม่ใช่ช่างไม่ได้อยากจะใช้งานบ่อยๆนะครับเราซื้อใช้ได้ไหมผมต้องบอกว่าซื้อใช้ได้นะอุปกรณ์พวกนี้มันจะทำให้เราทำงานแบบง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็งานของเราออกมาสวยเรียบร้อยมากขึ้นไม่ต้องเก็บงานเยอะไงผมจะบอกว่าถ้าเป็นมือใหม่อ่ะซื้ออุปกรณ์พวกนี้ใช้อ่ะเวลาทำงานออกมาเราจะรู้สึกว่าฝีมือเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะข้อดีของจิ๊กซอคือมันสามารถปรับเข้าเคิร์ฟเข้าโค้งต่างๆนะครับงานฉลุงานเฟอร์นิเจอร์โค้งเข้ามุมทำเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำได้ดีมากๆคอนโทรลง่ายควบคุมง่ายโอกาสผิดพลาดที่จะมาทำให้เราบาดเจ็บเนี่ยน้อยมากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกอย่างมันมีความอันตรายเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องใช้งานอย่าง
ระมัดระวังครับน้ำหนักไม่หนักเกินไปผู้หญิงสามารถเอาไปใช้ได้นะหรือเด็กๆที่มีผู้ใหญ่ดูแลก็สามารถใช้งานได้เช่นกันผมเคยดูคลิปในต่างประเทศอ่ะที่พ่อสอนลูกทำงาน DIY อ่ะเขาก็มักจะใช้เลื่อยจิ๊กซอแบบนี้คือสำหรับงานตัดที่ไม่ได้เยอะมากแต่เน้นความละเอียดมันก็ต้องเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยแหละครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปจะมีเรื่องของส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆที่จะออกมาในปีนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูนะว่าเลื่อยจิ๊กซอของบอสเนี่ยเขามีความพิเศษยังไงบ้างความเร็วรอบในการขยับตัวเปล่าเนี่ยอยู่ที่0ถึง 3,500 ครั้งต่อนาทีความลึกในการตัดสำหรับไม้125มิลลิเมตรส่วนอลูมิเนียมเนี่ยแนะนำไม่เกิน20มิลลิเมตรครับแล้วก็เหล็กกล้านะครับแนะนำที่ไม่เกิน10มิลลิเมตรสามารถปรับทะแยงได้45องศาแล้วก็แนะนำให้ใช้กับแบตเตอรี่นะครับขนาด4แอมป์อาร์นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเพื่อนๆผมลองใส่แบต8แอมป์อาร์เข้าไปคือมันหนักครับมันหนักไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนครับอย่างแรกก็คือการเปลี่ยนใบนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวใบจิ๊กซอเสียบเข้าไปเนาะแล้วก็มีไขควงนะครับขันหัวด้านบนให้มันล็อกใช่ไหมปัจจุบันนะครับง่ายมากนะเราแค่แบบบิดอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็เสียบนะครับแล้วก็ปล่อยล็อกนี่แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนใบให้ดูทีนะแล้วเวลาปลดใบนะครับเราก็แค่นี้เห็นไหมถอดละนะครับแล้วก็ใส่ใบแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยเวลาใช้จิ๊กซอเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยมันก็จะมีขี้เลื่อยฟุ้งออกมานะของบอสเนี่ยเราสามารถต่อกับตัวเครื่องดูดฝุ่นต่างๆได้นะครับถ้าเราปรับสวิตช์มาทางนี้นะครับลมอ่ะมันก็จะเป่าฝุ่นต่างๆมาทางท่อดูดฝุ่นเนาะแต่ถ้าเกิดเราปรับสวิตช์มาทางนี้นะครับลมเนี่ยจะออกไปทางด้านหน้านะก็จะมาอยู่ใต้ช่องหลังใบเลื่อยตรงนี้ต่อมานะครับก็คือสวิตช์ตรงนี้นะหลายคนอาจจะยังงงนะครับว่าใช้ทำอะไรนะครับมันจะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันเป็นตัวโยกใบอ่ะนะถ้าเกิดเราปรับที่ศูนย์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตที่ใบตัดนะเห็นไหมเขาจะขึ้นตรงๆเลยขึ้นลงนะครับพอผมโยกมาที่ไอ้ต่างเลยนะสังเกตตัวขาตัวนี้ไหมเห็นไหมเขาจะมีโยกเข้าออกนะครับก็คือเหมือนแบบออกแรงช่วยเราดันน่ะนะสุดท้ายก็คือรุ่นนี้สามารถปรับความเร็วรอบได้ซึ่งจริงๆแล้วสมมติผมเปิดให้ดูก่อนนะสมมติว่าเราเปิดความเร็วรอบถึงระดับ6นะเรากดสุดถ้าเราไม่ได้ไปปรับข้างหลังนะแล้วเราค่อยๆกดทีละนิดเนี้ยเห็นไหมมันควบคุมการขยับของใบเลื่อยอ่ะจากปลายนี้เราได้เป็นระดับเลยแต่สมมติกรณีนะครับเรากดแช่ไว้เลยแล้วเราปรับรอบดูนะแล้วตรงนี้ก็มีปุ่มเซฟตี้นะครับล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับผมนะเลื่อยจิ๊กซอมันเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นเลยสำหรับคนที่อยากเริ่มทำงาน DIY และข้อเสียของเลื่อยจิ๊กซอคืออะไรคือมันทำงานหนักๆไม่ไหวครับแต่ถ้าเกิดงานละเอียดอะผมก็แนะนำเลื่อยจิ๊กซอนั่นแหละต่อมานะครับถ้าเราทำงานหนักขึ้นนะครับเราควรจะใช้อะไรนะก็อันเนี้ยจะบอกว่าเป็นเลื่อยไฟฟ้าตัวที่2แบบที่2นะแต่ก่อนหน้านี้ใช้แบรนด์อื่นอยู่เนาะที่ซื้อเข้ามาใช้ในบ้านนะครับแต่ก่อนก็ซื้อแบบมีสายเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเลื่อยชักทีเนี้ยเลื่อยชักอ่ะต้องบอกว่าครั้งแรกผมซื้อมาผมไม่ได้จะเอามาตัดลงตัดเหล็กอะไรเลยผมซื้อมาเพื่อตัดต้นไม้เนาะเพราะแต่ก่อนอ่ะผมก็กลัวเลื่อยบาโซ่นะรู้สึกอุ๊ยโหข่าวเรื่องเลื่อยบาโซ่อันตรายนะผมก็เลยแบบเริ่มจากการใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเลื่อยชักนะครับเลื่อยชักทำงานไงเลื่อยชักทำงานเหมือนเลื่อยจิ๊กซอเลยคือขยับใบขึ้นลงพูดง่ายๆนะก็คือเราถือเจ้าเลื่อยตัวเนี้ยแล้วเราเอาไปวางบนของที่เราต้องการจะตัดแล้วก็กดฟืดเขาก็ทำการตัดให้เองก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่างที่เป็นอุปกรณ์การตัดอีกอันนึงที่ค่อนข้างปลอดภัยครับเลื่อยชักนะครับในการตัดไม้ต้องบอกว่ามันทำได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบในเรื่องของความละเอียดเลื่อยจิ๊กซอตัดได้ละเอียดและตัดได้งานที่สวยกว่าการเข้ามุมโค้งต่างๆเลื่อยจิ๊กซอทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการตัดไม้เป็นท่อนไม้ท่อนสักประมาณ 2-3 นิ้วเลื่อยชักก็สามารถตัดได้แต่เอาตรงๆนะถ้าไม่ได้ต้องการความสวยของรอยตัดเลื่อยบาโซ่ตัดได้เร็วกว่าพอเราทำงาน DIY ไปสักพักเราจะเริ่มอยากทำงานเหล็กต้องบอกว่าการทำงานเหล็กมันมีวิธีตัดหลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานด้วยแต่อุปกรณ์ที่ตัดเหล็กง่ายและค่อนข้างปลอดภัยสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือเลื่อยชักซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเครื่องเจียในการตัดเหล็กแล้วก็พูดถึงตัวแท่นตัดแบบนี้นะครับในการตัดเหล็กเดี๋ยวจะพูดเหมือนกันรอแป๊บนึงทีเนี้ยที่ต้องพูดถึงเลื่อยชักก่อนเพราะว่ามีมือใหม่หลายคนนะครับกลัวที่จะใช้ลูกหมูนะครับหรือว่าเครื่องเจียกลัวที่จะใช้แท่นตัดใหญ่ๆแบบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่ามันมีเรื่องของสะเก็ดไฟกระเด็นออกมานะครับแต่ว่าเลื่อยชักแบบนี้คือเวลาเราตัดอะมันไม่มีสะเก็ดไฟกระเด็นและถ้าเราเลือกใบให้ถูกกับวัสดุที่เราจะตัดมันตัดง่ายมากนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นเลื่อยชักนะครับของบอสนะตัวนี้จะเป็นรุ่น GSA 185LI นะครับก็อยู่ในกลุ่มของเครื่องมือไฟฟ้า18โวลต์เหมือนกันวิธีเปลี่ยนใบปัจจุบันนะผมจะบอกว่าบอสเขาออกแบบมาเสียบลงไปนะครับให้ดังแกร๊กนะนี่แค่นี้นะครับเขาก็จะล็อกใบเลื่อยแล้วทีนี้เวลาที่ถอดนะครับเราก็บิดนะบิดจนดังคลิกเหมือนกันเห็นไหมใบมันจะเด้งหลุดออกมาเองเลยเนาะเสียบแกล๊กนะครับถอดก็
ในเรื่องของระบบการถอดใส่เปลี่ยนใบของบอสอ่ะผมจะบอกว่าเขาทำได้ดีมากนะซึ่งหลายคนอ่ะจะต้องมาเสียเวลากับการใส่ใบถอดใบอุปกรณ์พวกนี้เยอะมากๆแล้วเราก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะถอดใบใช่ป่ะซึ่งการไม่ถอดใบอ่ะมันก็จะเปลืองพื้นที่จัดเก็บบางครั้งอ่ะเวลาที่ใครมาโดนอ่ะมันก็จะได้รับอันตรายได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนใบง่ายๆแบบนี้คือช่วยเราทำงานได้เยอะมากๆอ่ะมาดูที่ระบบกันสักหน่อยนึงเนาะตรงความเร็วเนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยปลายนิ้วของเรานะเนี่ยดูนะเห็นไหมความยาวของใบอ่ะเราไม่ต้องซื้อใบที่ยาวมากเกินไปนะเพราะอย่างที่บอกคือพวกนี้เรามักจะใช้ตัดท่อตัดแป๊บตัดเหล็กกล่องอะไรแบบนี้นะแล้วการใช้งานเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องออกแรงแบบช่วยกดอย่างนี้นะครับวางมันไปเฉยๆเนาะให้ตรงคอตรงเนี้ยมันไปโดนกับตัวชิ้นงานนะแล้วก็กดปุ่มแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเลื่อยมันตัดเองทีนี้ของบอสเนี่ยเขาจะมีโหมดมาให้นะครับก็คือถ้าเราตัดแบบธรรมดานะก็คือใช้โหมดตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบวัสดุมันค่อนข้างหนาหรือมันชิ้นใหญ่หรือมันแข็งมากนะครับเราก็ปรับมาตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเขาจะมีการโยกใบช่วยซึ่งถ้าเราไปขย่มโยกเองอย่างนี้ใช่ป่ะมันมีโอกาสที่ใบจะบิดหักได้ง่ายมากเลยนะสำหรับเลื่อยชาร์กอ่ะบอสเขาจะดูนะอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้แบบเลื่อยตรงๆธรรมดาผมปลดช้าๆนะจะได้งบไม่งงอันนี้เขาออกตรงนะอ่ะอันนี้โยกน่าจะพอเห็นความแตกต่างนะครับเลื่อยชาร์กอ่ะมันเหมาะกับการตัดเหล็กแป๊บนะครับหรือว่าท่อต่างๆดีมากๆนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบไม้ยาวๆนะครับหรือวัสดุยาวๆนะผมก็แนะนำให้ใช้วิธีตัดแบบอื่นเนาะทีนี้ถ้าเกิดจริงๆแล้วเราต้องการตัดไม้จริงๆผมก็แนะนำว่าให้เป็นพวกเลื่อยวงเดือนจะเป็นเลื่อยวงเดือน4นิ้วหรือเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่ก็ได้ใส่ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดวัสดุต่างๆให้เหมาะสมผมก็ใช้นะครับเห็นไหมของบอสเหมือนกันนะครับซึ่งเลื่อยวงเดือนแบบนี้ถ้าเป็นมือใหม่เลยอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะตัดสินใจยากสักนิดนึงเนาะที่จะซื้อไปนะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างจะต้องแบบทำงานกับพวกไม้ชิ้นใหญ่ๆหรือพวกแผ่นวัสดุชิ้นใหญ่ๆสำหรับเลื่อยวงเดือนไร้สายตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยซึ่งเลื่อยวงเดือนเขาจะออกแบบมาให้รอบใส่กับใบตัดไม้เราก็จะปลอดภัยมากกว่านะถ้าเกิดเราไปเอาลูกหมูมาใส่ใบตัดไม้เพื่อนๆต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายมากๆเนื่องจากลูกหมูเนี่ยความเร็วรอบของเขาอ่ะ 8,000 RPM ขึ้นไปซึ่งไม่เหมาะกับการเอาไปใส่ใบตัดไม้ในโหมดของการทำงานไม้นะครับเพื่อนๆก็เลือกดูว่าจะเป็นเลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยจิ๊กซอนะครับหรือเลื่อยชาร์กนะส่วนของงานไม้น่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดงานไม้เยอะๆเลยมากๆเลยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนๆอาจจะต้องใช้โต๊ะเลื่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคน DIY มือใหม่นะจะบอกว่าผมยังไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อโต๊ะเลื่อยถ้าเพื่อนๆไม่ได้เน้นงานไม้นะไม่แนะนำให้ซื้อโต๊ะเลื่อยเนื่องจากว่าผมมีละแล้วผมจะบอกว่าโต๊ะเลื่อยเป็นอะไรที่ผมใช้น้อยมากและกินพื้นที่เยอะมากแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะใครตัดสินใจอยากได้โต๊ะเลื่อยบอสเขาก็มีจริงๆเลื่อยองศามันก็จะเป็นอีกโหมดนึงนะแต่เดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับผมขอกระโดดไปเรื่องงานตัดเหล็กนิดนึงสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะอุปกรณ์เหล่านี้ไปตัดเหล็กนะจิ๊กซอตัดเหล็กได้นะครับเลื่อยชักตัดเหล็กได้แต่จะเป็นเหล็กแป๊บเนาะทีเนี้ยเวลาเราทำงานเหล็กอะครับมันไม่ได้มีแต่เหล็กท่อแป๊บแหละมันมีเหล็กหลายชนิดนะครับรวมถึงเวลาทำงานเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะทำเก้าอี้ทำโต๊ะทำบ้านอะเราต้องการการตัดที่เที่ยงตรงแล้วก็การแบบเก็บงานมุมต่างๆคือพูดง่ายๆครับงานเหล็กรายละเอียดมันเยอะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อีกตัวนึงที่น่าจะจบง่ายที่สุดสำหรับงานเหล็กนะครับนั่นก็คือเครื่องเจียร์ไร้สายนะครับซึ่งของบอสเขาก็มีตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะก็จะไม่พูดเยอะนะครับของบอสเนี่ยจะมีรุ่นทั้งมีสายรุ่นทั้งไร้สายและไร้สายเนี่ยจะมีแบบ X Lock แล้วก็แบบธรรมดาถ้าใครมีงบประมาณหน่อยผมแนะนำให้ซื้อแบบ X Lock ทุกคนดูนะมันคืออย่างนี้เห็นปะนี่คือการเปลี่ยนใบ X Lock เราไม่ต้องกลัวใบไม่ได้หาซื้อยากนะครับมีขายทั่วไปเลยสั่งในออนไลน์ก็มีนะแล้วเวลาใส่ใบนะไม่ต้องมานั่งแบบเอาประแจ2ตัวมานั่งคันก็แก๊กก็แก๊กนี่ใส่อย่างนี้เห็นปะแล้วทีนี้งานเหล็กทำไมผมบอกว่าเครื่องเจียร์มันเหมาะกับงานเหล็กเนาะหนึ่งคือเรื่องของการตัดนะครับมันตัดได้หลายรูปทรงแต่ก่อนผมค่อนข้างแอนตี้การใช้ลูกหมูหรือเครื่องเจียร์ไปตัดเหล็กนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงมันก็อันตรายอ่ะเราเป็นคนเราไม่ใช่ช่างเนาะเราเป็นคน DIY ครับแต่ก่อนเนี่ยใบลูกหมูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมเป็นใบไฟเบอร์แบบนี้นะซึ่งโอกาสที่ถ้าเราใช้งานไม่ถูกต้องหรือเราเกิดแบบผิดพลาดอ่ะมันแตกกระเด็นอันตรายมากๆเลยซึ่งบอสเขาออกใบแบบนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าโหผมสบายใจมากกับการใช้ลูกหมูตัดเหล็กนะครับนั่นก็คือนี่เห็นไหมเขาจะเป็นใบตัดเหล็กอ่ะเอ็กซ์เพิร์ทนะครับนี่ใช้จนเย็นแล้วนะใช้มาแบบน่าจะเกือบ2น่าจะปีกว่าแล้วนะครับใช้เย็นมากสร้างบ้านมา2หลังแล้วใบเนี้ยเนี่ยเป็นลักษณะของใบตัดเพชรที่ตัดเหล็กได้สะเก็ดไฟกระเด็นน้อยนะครับแล้วก็ไม่แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใช้งานมือใหม่อาจจะค่อนข้างใช้แล้วรู้สึกแบบสบายใจมากๆนะก็เลยแบบแนะนำว่าถ้าใครเป็นมือใหม่นะอยากใช้พวกเครื่องเจียร์แบบนี้ไปตัดเหล็กนะก็แนะนำว่าให้ใช้ใบ Expert ของบอสแบบนี้ราคาสูงกว่านะแต่แบบ
ช้ลืมไปเลยอ่ะคือเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมว่าลูกหมูหรือว่าเครื่องเจียแบบนี้มันไม่เหมาะการใส่ใบตัดไม้นะแต่ว่าสำหรับของบอสนะเขาผลิตนี่ตัวนี้มานะครับจะเป็นใบตัดไม้แต่ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหตัดไม้หนาๆนะตัดไม้แบบนิดๆหน่อยๆได้อ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นใบตัดอเนกประสงค์ซึ่งเพื่อนๆดูเห็นไหมเขาไม่ได้มีเขี้ยวเหมือนแบบใบตัดไม้ทั่วไปอ่ะถ้าเพื่อนๆจะตัดไม้จริงๆจังก็ที่แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ก็จะดีกว่าแต่ให้รู้ไว้ถ้าอยากจะตัดไม้นิดหน่อยนี่มีใบแบบนี้เป็นอเนกประสงค์ตัดไม้ได้แล้วก็ไม่อันตรายสำหรับใส่กับเครื่องเจียนะครับเวลาเราทำงานเหล็กอ่ะนอกจากจะตัดแล้วเราก็ไปเชื่อมเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีการเก็บงานก็คือการเจียผิวนะครับพวกนี้มันก็จะใส่ใบเจียใบขัดได้ด้วยไงเราก็จะได้แบบมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่สามารถทำงานเหล็กได้หลายอย่างเอาตรงๆนะถ้าใครแบบ DIY เน้นไปทางงานเหล็กนะผมแนะนำว่าซื้อเครื่องเจียอันดับแรกครับและนอกจากนั้นเครื่องเจียก็ยังสามารถตัดกระเบื้องแล้วก็ตัดปูนได้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมีโครงการอยากจะสร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองแบบผมนะครับก็อยากจะแนะนำว่าซื้อแท่นตัดไปเลยเพราะการจะใช้เลื่อยที่ผมพูดมาทั้งหมดหรือเครื่องเจียในการตัดเหล็กจำนวนมากๆหรือว่าตัดเหล็กท่อนใหญ่ๆอ่ะมันเหนื่อยมากนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะตัดได้ไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่ซึ่งเวลาที่เราตัดไม่ตรงอ่ะแล้วเราเอาเหล็กไปต่อกันเนาะโดยเฉพาะการสร้างบ้านมันทำให้เบี้ยวไงแล้วเราก็ต้องมานั่งเก็บปุ๊บขนาดเหล็กแล้วก็เปลี่ยนจะเกิดปัญหาเยอะมากเนาะดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะแบบทำงานชิ้นใหญ่แล้วอ่ะทำบันไดทำบ้านทำโรงจอดรถทำหอเก็บน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับงานหลังคาด้วยนะก็แนะนำเป็นแท่นตัดไฟเบอร์แบบนี้ซึ่งการทำงานอ่ะมันจะเสถียรกว่าเราแค่เอาเหล็กใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดให้เครื่องทำงานนะถึงมันจะเป็นใบตัดแบบนี้นะครับแต่การใช้งานก็ถือว่าปลอดภัยในระดับนึงเลยทีเนี้ยมันจะมีปัญหาว่าใบแบบนี้บางคนใช้แล้วแตกนะอย่างแรกคือเพื่อนๆควรจะเลือกซื้อใบที่มีคุณภาพถ้าเอาดีๆเลยผมก็แนะนำให้ไปซื้อใบ Expert ของ Boss ใช้กันไปยาวๆแบบใช้ลืมเป็น10ปีอ่ะเดี๋ยวอนาคตผมว่าผมจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่อันนี้คือเดี๋ยวใช้ให้หมดไปก่อนอันนี้เป็นใบติดเครื่องมาผมก็ใช้ได้หลายเดือนละซึ่งถ้าใบคุณภาพดีเราใช้งานถูกต้องก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใบแตกการใช้งานถูกต้องหมายความว่าไงเวลาที่เรากดเครื่องนะครับลงไปที่งานเหล็กนะครับเราจะไม่เอาตัวขย่มโยกลงไปกดแล้วรีบให้มันขาดเราจะค่อยๆกดแล้วปล่อยให้มันค่อยๆกินเนื้อเหล็กไปนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าการทำงานของเครื่องเจียพวกนี้มันคือการขัดนึกออกไหมมันไม่ใช่การตัดแต่มันคือการขัดมันขัดให้เนื้อเหล็กหายไปทีละนิดหายไปทีละนิดหายไปนิดถ้าเราไปกดให้แรงนะครับอาจจะเกิดการโค้งตัวแล้วพอมันหมุนในรอบเร็วๆมันก็จะแตกง่ายนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ใบมันทำงานค่อยๆปล่อยให้มันไหลลงไปนะครับมันจะทำงานได้เสถียรกว่าตัดได้เที่ยงตรงกว่าและลดอาการใบแตกได้เยอะมากๆดังนั้นมันจึงทำให้เพื่อนๆใช้งานได้อย่างปลอดภัยแท่นตัดของบอสตัวนี้นะครับรอบอยู่ที่ประมาณ 4,100 RPM นะครับซึ่งก็เหมาะกับการตัดเหล็กและแท่นตัดที่มีคุณภาพนะครับก็จะทำให้งานตัดของเราอ่ะมันเที่ยงตรงมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแบบปรับองศาต่างๆเนาะก็จะให้ดูของบอสนิดนึงนะครับว่าโอเคตัวหนีบตัวจับต่างๆนะครับตัวล็อกเหล็กเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็จะจับได้แบบเที่ยงตรงตัวใบเซฟตี้นะครับเขาก็จะทำงานตามการกดของเราเนาะทีนี้ผมจะบอกทุกคนนะครับว่าเครื่องตัดอ่ะจริงๆจะถูกหรือจะแพงนะมันสามารถตัดเหล็กใช้งานได้เหมือนกันแต่เครื่องตัดที่มีคุณภาพนะครับหรือว่าราคาสูงสักนิดนึงข้อดีของเขาอ่ะคือมันจะตัดได้แม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงมากกว่าเวลาที่ตัดอ่ะตัวใบอ่ะมันจะไม่สั่นไปสั่นมาซึ่งมันจะลดอาการใบแตกได้เยอะมากถ้าเพื่อนๆสังเกตที่ใบตัดนะใบตัดอ่ะเขาจะเขียนว่าอย่าใช้กับรอบของเครื่องที่เกิน 4,400 รอบดังนั้นตัวนี้ 4,100 รอบก็เหมาะกับใบตัดแบบนี้โอเคครับสเปคต่างๆในการเลือกใบตัดและเลือกเครื่องมือให้เหมาะอันนี้สำคัญมากๆนะเพื่อนๆมือใหม่นะครับอย่าลืมสังเกตให้ดีด้วยข้อดีของเครื่องตัดก็คือตัดได้เร็วนะครับตัดได้ตรงตัดได้แม่นยำข้อเสียของเครื่องตัดใหญ่ๆแบบนี้ก็คือมันใหญ่เกกะถ้าเราจะทำงานแค่เล็กๆน้อยๆตัดเหล็กแค่ชิ้น2ชิ้นแล้วเราต้องลือเครื่องตัดออกมามาเสียบปลั๊กมาตั้งแท่นมาวัดระดับน้ำเพื่อหาความเที่ยงตรงเนาะมันก็จะเสียเวลาในการทำงานนะครับบางครั้งการหยิบเลื่อยชักแบบนี้หรือหยิบเลื่อยจิ๊กซอหรือหยิบลูกหมูมาก็อาจจะสะดวกมากกว่าครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆนะครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมจะพูดวันนี้เกี่ยวกับเครื่องตัดไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อเครื่องตัดยี่ห้อไหนแบรนด์อะไรนะครับก็สังเกตได้แบบนี้เลยเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากได้เครื่องมือช่างของบอสวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกให้ฟังครับอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนๆซื้อสินค้าของบอสครบ 5,000 บาทไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับในบินเดียวกันเพื่อนๆจะได้รับตัวนี้เลยนะครับจะเป็นไขควงนะครับ10 อิน 1นะครับเขาก็จะมีแบบพวกหัวข้างในเนี่ยเห็นไหมนะครับ10หัวนะให้เราเลือกใช้นะแบบนี้ก็คือแบบมีติดบ้านไว้มีติดรถไว้นะครับแล้วข้างหน้าหัวนี้ก็เป็นแบบเป็นแม่เหล็กนะคือจะแบบแน่นมาก
นะครับใช้งานได้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นไขควงแบบบิดข้อมือนะครับเป็นก๊อกแก๊กนะทุกคนนะปรับแบบหมุนเข้าหมุนออกได้นะนี่เห็นมั้ยล็อกไว้นะครับอย่างนี้เห็นมั้ยแต่ถ้าเพื่อนๆได้ซื้อสินค้าของบอสในบินเดียวกันครบ 8,000 บาทนี่ครับเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าของบอสสุดเท่แบบนี้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าใส่เครื่องมือช่างดีมากๆนะเพราะว่ากระเป๋าเขาว่าเนี่ยเนื้อเหนียวมากผ้าหนามากคือถามว่าใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวได้ไหมก็ได้แหละนะแต่ว่าเขามีโครงเหล็กข้างในด้วยนะแล้วเมื่อกี้ผมลองใส่ดูนะคือสามารถใส่เครื่องมือช่างอ่ะ 4-5 ชิ้นในกระเป๋าใบเดียวได้เลยแล้วแบกไปไม่ต้องกลัวขาดนะครับก็น่าจะเหมาะกับพวกพี่ๆช่างนะเท่ด้วยเห็นไหมนี่มีลายบอสแต่ไม่หมดเพียงแค่นั้นครับถ้าเพื่อนๆซื้อสินค้าของบอสเยอะแยะมากมายนะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นวันนี้นะก็ถ้าซื้อครบ 15,000 บาทนะครับเพื่อนๆก็จะได้เซตกล่องเครื่องมือช่างของบอสแบบนี้เลยต่อให้เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะพวกแฮนด์ทูลเนี่ยเราก็ยังคงต้องมีติดบ้านไว้แหละนะแต่ว่าตัวนี้ผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเห็นเซตกระเป๋าเครื่องมือกล่องเครื่องมือแฮนด์ทูลมาตัวนี้เป็นเซตที่ครบที่สุดนะครับซึ่งเคล็ปนี้ปกติบอสขายเกือบ 2,000 อ่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 1,800 กว่าตลับเมสเทปพันสายไฟคัตเตอร์ไฟฉายประแจเลื่อนค้อนคีมนะครับอีก2ตัวเนาะก็น่าจะครบเลยนะสำหรับเซตแฮนด์ทูลคือแบบไม่ต้องไปหาซื้อแบบยิบย่อยๆกันอีกแล้วอันนี้คือ108ไอเทมนะก็คือรวมพวกพุกพวกสกรูด้วยนะก็เหมาะกับมีติดบ้านไว้โอเคเลยนะนั่นคือส่วนของโปรโมชั่นที่เราซื้อตามยอดเพื่อนๆที่ใช้งานอุปกรณ์งานช่างบอสเรารู้อยู่แล้วล่ะเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Boss B Connect นะตัวนี้ถ้าใครมีแอปตัวนี้อยู่เนาะเวลาที่เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นบอสแท้หรือบอสเทียมบอสตัวนี้มีวารันตีในประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าการลงทะเบียนเพื่อรับประกันอุปกรณ์นะครับแล้วก็เก็บคะแนนต่างๆเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้เลยแล้วก็จะได้คะแนนสะสมนะครับซึ่งการสะสมคะแนนเราก็จะสามารถไปแลกของรางวัลต่างๆได้เยอะมากและถ้าสินค้าที่เพื่อนๆซื้อเนี่ยเป็นกลุ่ม18โวลต์เครื่องเป่านะครับเพื่อนๆยังได้รับส่วนลดอีก400บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทใน1ใบเสร็จและสำหรับโปรโมชั่นสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องแบบรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของโปรโมชั่นคนที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ของบอส18โวลต์ทีนี้เวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ไร้สายของบอสนะครับมันก็จะเป็นเครื่องเป่ามาแบบนี้เนาะเราต้องซื้อแบตเตอรี่ด้วยซื้อแท่นชาร์จด้วยแต่ตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์ไร้สายของบอส18โวลต์เพื่อนๆสามารถไปแลกซื้อเซตนี้เลยคือผมจะบอกว่ามันคุ้มมากๆนะครับนั่นก็คือแท่นชาร์จของบอสรุ่นนี้นะกับแบตเตอรี่18โวลต์3แอมป์อาร์นะครับเป็นชุดคู่กันไปแบบนี้เลยนะราคาแค่ 1,290 บาทจะบอกว่ามันถูกที่สุดแล้วสำหรับการแลกซื้อแบตเตอรี่พร้อมแท่นชาร์จจะไม่รวมกับส่วนลด400บาทก่อนหน้านี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหัด DIY มือใหม่นะครับหรือดูคลิปผมจนแบบมีแรงบันดาลใจอยากจะทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองนะครับเราควรจะซื้ออันนั้นก่อนดีหรืออันนี้ต่อดีผมพูดง่ายๆเลยนะก็คือเลือกซื้อให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของเราให้เราดูก่อนว่าเราตั้งใจเนี่ยจะซื้อมาทำอะไรไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องซื้อของที่แรงที่สุดหรือของชิ้นใหญ่ที่สุดหรือของที่แพงที่สุดนะครับให้เราดูนะครับว่าเราเองจะใช้งานเครื่องมือตัวนั้นได้แค่ไหนการใช้จ่ายของเราก็จะคุ้มค่าที่สุดครับคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างยาวนะครับใครฟังมาถึงตอนนี้คือแบบสุดยอดมากๆหวังว่าน่าจะได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์กันไปด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 subscribe นะครับหลายคนแวะเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นงาน DIY การรีวิวของผมนะดูแล้วก็ผ่านไปยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนอ่ะผ่านไปแล้วอยากจะดูซ้ำแล้วหาผมไม่เจอกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วผมก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับงาน DIY สำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างอยากจะเริ่มทำงาน DIY ตัวเองก็เริ่มดูช่องผมแล้วก็ทำตามกันได้เลยส่วนใครยังงงเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์งานช่างผมจะมาทำคลิปอธิบายไว้แบบนี้เนาะแล้วสำหรับการ DIY อุปกรณ์เครื่องมือช่างแต่ละตัวแบบแยกชิ้นผมจะทำตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย